เอาตั้งใจวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันมีลักษณะอยู่ในตัวของมันเสร็จทุกคนต้องกำหนดพิจารณาให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาของตนเองอย่าประมาทลักษณะสามประการนั้นคืออะไรคือของความไม่เที่ยงย่อมมีความยักย้ายแปรผันไปมาอยู่เสมอกับความเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากกับความเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นในโลกสันนิบาตอันนี้จะมีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็ตกอยู่ในลักษณะสามประการนี้ทั้งนั้นเลยก็เพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็จึงที่ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทสั่งสมบุญกุศลเพื่อให้บุญกุศลนี่นำจิตตรงนี้ให้พ้นจากลักษณะสามประการนี้ที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานพระนิพพานย่อมไม่มีลักษณะสามประการนี้อยู่ในพระนิพพานเลยชีวิตจึงไม่ได้เล่ร่อนพเนจรไปเที่ยวหาเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปแต่วิสัยของคนผู้ประมาทผู้มัวเมาผู้ไม่มีสติกำหนดพิจารณากายใจอันนี้อยู่เสมอแล้วมันก็ต้องปรารถนาอยากจะเกิดมาเป็นผู้เป็นคนอย่างนี้เรื่อยไปเกิดมาเป็นคนแล้วไม่อยากตายนี่หาวิธีป้องกันเนี่ยป้องกันอย่างไรมันก็ไม่ไหวมันไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้คนเราเกิดมาแล้วไม่ให้ตายอย่างนี้มันไม่มีนั่นเนี่ยดังนั้นเนี่ย ก็จงมาปฏิบัติธรรมกันภาวนาสมาธิกันเพื่อจะได้เพิกความหลงความไม่รู้นี่ออกจากจิตใจเมื่อความหลงมันระงับไปแล้วความรู้มันเกิดขึ้นมาแทนมันนี่มันก็จะได้รู้ลักษณะสามประการซึ่งมีอยู่ในร่างกายอันนี้โดยแจ้งชัดเมื่อพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอยู่แล้วคนเราเนี่ยมันจะต้องเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกแล้วก็จะค้นหาเหตุปัจจัยที่มันให้นำมาตกแต่งให้เกิดนามเกิดรูปอันนี้ขึ้นมามันอาศัยเหตุปัจจัยอะไร มันก็ไม่ยากอะไรนี่นะตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คำว่าเกิดทุกข์นั่นก็คือเกิดมีขันธ์ห้านี่แหละ เพราะเมื่อมีตัณหาแล้วมันมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อมันยึดมั่นถือมั่นไว้อย่างนั้นแล้วทำอะไรลงไปมันก็เป็นกรรมไปทำดีก็เป็นกรรมดีทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วไปกรรมดีและกรรมชั่วนั่นแหละบัดนี้นำจิตวิญญาณดวงนี้ไปปฏิสนธิในท้องของมารดาถ้าผู้มีบุญหน่อยก็ได้ไปปฏิสนธิในท้องของมนุษย์ถ้ามีผู้มีบาปพอสมควรอย่างนี้
มันก็จะนำไปปฏิสนธิในท้องของสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไปรับใช้มนุษย์คนมีบุญน้อยเป็นงั้นเนี่ยที่ว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันพาให้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้นะขึ้นมารูปนามทั้งก้อนนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนสุขทำไมจึงว่าเป็นก้อนทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เลยนี่เพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปรปรวนจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างอันนี้มันก็ทนได้ยากลำบากถ้าไม่รู้เท่าเรายิ่งทุกข์หลายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจก็กระวนกระวายบางคนก็เลยคิดฆ่าตัวตายหนีจากทุกข์ไปซะมันทนไม่ไหวผู้ใดทนไหวทนได้ก็ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายเอาทนไปจนกว่ามันจะหายหรือจนกว่ามันจะตายอันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้มันรู้มันเห็นแจ้งโดยตนเองเพราะคนไม่เห็นทุกข์เห็นคนไม่เห็นขันธ์ห้านี่ว่าเป็นก้อนทุกข์นี่แหละมันจึงหวงแหนมันใช่มันไปทำบาปเพราะอยากได้สมบัติมาบำรุงปรนปือขันธ์ห้านี้นักปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่เป็นก้อนทุกข์ท่านจึงไม่ได้ใช้มันทำบาปนี่ใช้มันทำแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปพูดแต่ในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเพราะไหนๆมันก็จะแตกแกดับอยู่แล้วนี่เราจะใช้มันไปทำความชั่วทำไมใช้ไปทำความชั่วแล้วแต่ผู้เสวยผลแห่งความชั่วนั้นก็คือดวงจิตดวงนี้ไม่ใช่นามรูปอันนี้มันไปเสวยผลแห่งความชั่วนั้นนามรูปนี้มันหมดเหตุหมดปัจจัยไปแล้วมันก็แตกสลายลงสู่พื้นดินเท่านี้เองมันไม่ไปไหนบัดนี้จิตนี่สิเป็นผู้แบกภาระไปบัดนี้นะเมื่อมันยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็ฉุดคล้าไปเกิดในที่ชั่วที่ทุกข์ที่ลำบากเมื่อมันยึดเอากรรมดีไว้ได้กรรมดีมันก็นำไปเกิดที่สุขสบายมันก็ต้องอาศัยบุญกรรมนี่แหละไปก่อนอันบุคคลผู้ที่ยังละกิเลสไม่หมดนี่นะจะต้องอาศัยบุญกรรมอันนี้บุญกรรมก็ไปตกแต่งขันธ์ห้าให้แต่มันก็ตกแต่งให้ดีบัดนี้บุญตกแต่งให้เมื่อได้ขันธ์ห้าที่ดีมาแล้วก็ได้มาสร้างบุญกุศลสืบต่อก็เหมือนอย่างเราทุกคนที่ปรากฏเกิดมาในโลกนี้แหละที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยผู้ที่มีบุญติดตามมาตกแต่งให้เกิดขึ้นเป็นขันห้านี่มาก็เป็นขันดีเป็นขันที่ไม่บกพร่องแล้วก็มีศรัทธามาปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหาอุบายสั่งสมบุญกุศลให้เจริญขึ้นในจิตใจของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถ้าไม่มีขันธ์ห้านี่บุคคลก็ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลต้องเข้าใจแต่ดวงจิตที่ไม่ฉลาดแล้วเมื่อได้มาอาศัยขันธ์ห้านี่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ขันธ์ห้านี่สั่งสมบุญกุศลได้ก็มักจะใช้ขันธ์ห้านี่ไปสั่งสมบาปมากกว่าการสั่งสมบุญเป็นงั้น เพราะฉะนั้นจึงว่าบุคคลใดเป็นผู้สนใจในการฟัง
ทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยๆมันก็ทำให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาเมื่อมันได้ปัญญาความเฉลียวฉลาดแล้วมันก็รู้จักเอาตัวรอดจากบาปจากโทษได้หาหนทางเว้นจากบาปจากโทษต่างๆนี่ก็เรามองเห็นแล้วว่าขันธ์ห้านี่มันไม่กิรังยั่งยืนอะไรแล้วแต่ว่าขันธ์ห้านี่มันก็มีคุณต่อดวงจิตนี่มากมายถ้าจิตฉลาดแล้วเราได้อาศัยขันธ์ห้านี่สั่งสมบุญกุศลก็อย่างที่ว่ามานั่นนะเช่นอย่างให้ทานอย่างนี้ก็อาศัยขันธ์ห้านี่แหละไปขวนขวายหาวัตถุทายทานต่างๆได้มาก็ดีถ้าไม่มีขันธ์ห้านี่ก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวนขวายหาวัตถุทายทานมาทำบุญทำทานได้อาศัยขันห้านี่แหละรักษาศีลถ้าไม่มีขันห้านี่ก็จะไปรักษาอะไรแล้วรักษาศีลก็คือรักษากายรักษาวาจาไม่ให้ประพฤติผิดศีลบทวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ดีแล้วนั้นทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชก็อาศัยขันธ์ห้านี่นะสำรวมในวินัยก็ดีสำรวมในศีลห้าศีลอุโบสถก็ดีวันนี้การภาวนาก็อาศัยขันธ์ห้านี่นั่งสมาธิภาวนาถ้าไม่มีขันธ์ห้านี่แล้วก็มันก็ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ไม่ได้ฝึกฝนจิตดวงนี้แล้วถ้าไปเกิดเป็นขันธ์อื่นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีโอกาสจะได้ฝึกฝนจิตนี้เลยมีแต่ไปเสวยวิบากกรรมอยู่อย่างนั้นเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะมันจะทำอะไรได้ล่ะมันจะฝึกจิตใจได้อะไรล่ะคิดดู นั่นก็มีแต่อยู่ไปตามยถากรรมเฉยหมดอายุสังขารแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองตายแล้วจิตมันก็เล่ร่อนไปตามยถากรรมอีกแหละไปหาที่เกิดไหมถ้าบุญไม่มีก็เกิดมาเป็นสัตว์อีกมาให้เขาฆ่าชำแหละเนื้อปรุงเป็นอาหารกินกันไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าจิตใจของคนเราเนี่ยจะไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นหน้าเดียวนะไม่แน่เหมือนกันนะเมื่อบุคคลไม่สั่งสมบุญกุศลขึ้นในตนอย่างนี้บุญน้อยอย่างนี้บุญมันจะไปเกิดกับคนก็เกิดไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องดันไปเกิดกับสัตว์เดรัจฉานเพราะบุญน้อยนี้เพราะกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนนี่ต้องมีบุญมากพอสมควรทีเดียวเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าอย่างไรก็ได้มาเกิดเลยอย่างนี้ไม่ใช่อ้าวถ้าอย่างนั้นคนขี้กระจอกงอกง่อยหมดนั่นล่ะทำไมมาเกิดได้อันนั้นคนเหล่านั้นเป็นคนมีบาปกรรมติดตัวมาแต่บาปกรรมมันลดน้อยลงเต็มทีแล้วมันพ้นจากนรกจากเปรตจากอสุรกายมาแล้วจากสัตว์เดรัจฉานมาแล้วจึงได้เกิดมาเป็นคนแต่ว่าบาปกรรมนั้นมันติดตามมาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมประกอบคนเหล่านั้นน่ะเพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจตามนี้คนที่มีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์นี่แสดงว่ามันพ้นจากกรรมจากเวรต่างๆมาแล้วแต่นั่นแหละบางคนมันก็ยังมีกรรมเวรติดมาอยู่แต่ไม่ถึงกับว่ามันทำให้ร่างกายนี่บกพร่องไปแต่มันก็มาทำให้ร่างกายนี่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนจะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายก็ทนทุกข์ทรมานไปเพราะว่ากรรมเวรมันมีทำยังไงล่ะตัวหักทำกรรมชั่วใส่ตัวเองมาแต่ก่อนไม่มีใครทำให้ดอกเรื่องหมู่นี้นะ
เหมือนอย่างอันนี้ทานเรื่องเมียหลวงเมียน้อยท่านกล่าวไว้นะไอ้เมียหลวงนั่นน่ะพยาบาทเมียน้อยวันนี้เอาอันหมามุ้ยเนี่ยไปโรยใส่ที่นอนของเมียน้อยของพระราชาไว้ทางภาคอีสานเรียกว่าหมักตำแยนี่นะเมื่อเมียน้อยเข้านอนนอนลงไปแล้วมันก็คันไปทั่วร่างกายคันก็เกาจนมีเลือดมีน้ำเหลืองไหลเยิ้มทนทุกข์ทรมานวันนี้กรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้านั้นเป็นน้องสาวของท่านพระอนุรุทธะชื่อว่านางโรหิณีพอเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตเป็นสาวขึ้นมาแล้วกรรมนั่นตามมาทันก็ทำให้เกิดตุ่มคันผุพองขึ้นตามตัวน้ำเหลืองไหลเยิ้มทนทุกข์ทรมานคราวนี้ก็เข้าใจว่าเวรกรรมอันนั้นมันใกล้จะหมดแล้วมั้งจึงบันดาลให้พระอนุรุทธะผู้เป็นพี่ชายไปเยี่ยมไปเห็นน้องสาวทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นก็เลยแนะนำให้รวบรวมเงินทองที่มีเอาไปสร้างหอฉันขึ้นในวัดเสียแล้วก็สร้างหอฉันขึ้นในบ้านนั่นแหละเสร็จแล้วให้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารว่างั้นนางก็เลยทำตามพี่ชายสั่งรวบรวมเงินทองมาสร้างหอฉันขึ้นหลังหนึ่งเสร็จแล้วก็ทำบุญฉลองนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารในหอฉันนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับอยู่ชำเลืองพระเนตรไปไม่เห็นพระนางโลหินีมากราบมาไหว้พระองค์ก็ตรัสถามมีผู้กราบทูลว่าพระนางอยู่ในห้องนอนมีความละอายใจมากเพราะว่าร่างกายไม่สะอาดเป็นตุ่มผุพองน้ำเหลืองไหลเยิ้มไม่กล้าที่จะออกมาสู่สังคมว่างั้นพระองค์จึงทรงรับสั่งว่าไปให้ไปตามมาต้องมาให้ได้เมื่อมีผู้ไปตามออกมาจากห้องนอนพอเดินมาเท่านั้นแหละมาพบพระพุทธเจ้าเข้ามามองไปเห็นพระพุทธเจ้าเข้าเท่านั้นไอ้โรคอันนั้นก็หายเป็นปกติไปเลยร่างกายก็เลยได้รับความสบายขึ้นมาก็ไปกราบพระองค์พระองค์ก็ได้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแสดงเรื่องกรรมวิบากอย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นนั่นแหละแต่ก่อนนั้นได้ไปทำบาปอย่างนั้นกรรมนั้นมันจึงได้ตามมาสนองเอาว่างั้นดังนั้นต่อนี้ไปก็พึ่งอธิษฐานใจให้งดเว้นเลยไม่ทำกรรมชั่วไม่เบียดเบียนใครต่อไปอีกแล้วก็พยายามเพ่งพิจารณาขันห้านี้เข้าไปถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งขันห้านี้จำตามเป็นจริงมันจะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นแล้วก็จะไปทำชั่วอีกต่อไปถ้าพิจารณาเห็นขันธ์ 5นี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงอยู่เสมอแล้วมันก็จะไม่ใช้ขันธ์ 5นี้ไปทำความชั่วแล้วก็จะบรรเทาเสียได้ซึ่งความโลภความโกรธความหลงเพราะว่ามองดูแล้วเห็นรูปร่างกายอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของตนเมื่อร่างกายนี้
ไม่เป็นของของตนแล้วสมบัติภายนอกมันก็จะเป็นของตนมาแต่ไหนมันก็ปรงได้วางได้หมดแหละเมื่อวางขันห้านี่วางรูปวางนามนี่ลงได้ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราแล้วอย่างนี้มันก็ปรงวางได้ภายนอกมันก็วางสมบัติภายนอกมันก็ไม่ถือมั่นว่าเป็นของตนอันนี้แหละจักเป็นทางพ้นทุกข์ภายในสงสารเมื่อพระองค์แสดงธรรมเทศนาจบลงนางโลหินีก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลได้ปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตนี่คนเรามันทำทั้งบุญทั้งบาปมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ในครั้งที่เป็นเมียหลวงของพระราชาอยู่นั่นเข้าใจว่าก็คงได้ทำบุญกุศลมาแหละแต่วันนี้ทำบุญทำทานตามธรรมดาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้รู้ธรรมไม่ได้รู้บาปตามเป็นจริงไม่ได้รู้บุญกุศลอย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ละบาปบาปก็ทำบุญก็ทำวันนี้มันก็ติดตามมาให้ผลทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่มันให้ผลคนละทีกันอย่างว่าเวลาขณะที่บาปมันให้ผลอยู่นั่นบุญก็ยังให้ผลไม่ได้แท้ที่จริงนะพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นแล้วแต่ก่อนนั้นทำอะไรอยู่ไม่ทำอะไรแหละบาปกรรมมันปิดบังไว้มันไม่ให้สนใจกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อะไรเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่เฉยๆเป็นอย่างนั้น อันนี้เมื่อเสวยวิบากกรรมนั้นไปนานไปวิบากกรรมนั้นมันเบาบางลงไปแล้วมันจึงบันดาลให้มีผู้มาช่วยเหลือพอบาปกรรมนั้นหมดสิ้นลงไปบุญมาให้ผลต่อฟังธรรมเข้าไปก็สำเร็จมรรคผลได้นี่แหละชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทำทั้งบุญทั้งบาปนี่มันก็ให้ผลทั้งเป็นสุขทั้งเป็นทุกข์คุกเข้ากันไปอย่างนี้เอาใครชอบอย่างนั้นก็เอาทำไปถ้าใครไม่ชอบอย่างนั้นแล้วก็อย่าไปทำบาปมันที่ทำมาแล้วอธิษฐานละทุกวันทุกคืนไปอย่างนี้แล้วบาปมันก็จะหมดไปสิ้นไปก็จะมีแต่บุญกุศลล้วนๆอยู่ในใจถ้าบุญยังไม่เต็มตายแล้วมันก็ต้องจำเป็นต้องไปเกิดในภพใหม่ต่อไปอีกถ้าไปเกิดในภพใหม่ไม่มีบาปติดตามไปมันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนในระหว่างแห่งชีวิตก็มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงอะไรต่ออะไรไม่เสียองค์คะ หมู่นี้นะมีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขก็มีโอกาสได้ปฏิบัติทำความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้เต็มที่ถ้าได้เกิดพบพุทธศาสนาอย่างสมัยปัจจุบันอย่างนี้แหละก็ได้มาสนใจฟังธรรมจำศีลภาวนาอบรมอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับได้สำหรับคนไม่มีกรรมมีเวรตามสนองผู้มีกรรมมีเวรตามสนองก็ติดขัดจะฝึกขัดอบรมกายวาจาจิตของตนอย่างไรก็ไม่ทันนัดเพราะว่าไม่มีแก่ใจที่จะทำได้เสวยแต่ทุกขเวทนาแต่ถ้าผู้ที่มีบุญกุศลอยู่บ้างบางทีบาปกรรมนั้นมันก็เปิดช่องให้ทำให้โรคบรรเทาเบาบางไปพอได้หายใจโล่งหน่อยหนึ่งพอได้ภาวนาเวลาใดโรคภัยมันเบาบางไปก็รีบภาวนาเข้าทำความเพียรทางใจเข้าไป
ให้จิตนี้มันได้รับบุญรับกุศลไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรียกว่าเป็นผู้รู้ความจริงของชีวิตหมายความว่าเมื่อรู้ว่าตนมีกรรมมีเวรอย่างนี้นะก็ไม่ถอยสู้ฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งอดกลั้นทนทานต่อทุกขเวทนาทำความเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ให้มั่นทำความเชื่อมั่นในบุญกุศลความดีที่ตนกระทำมาเป็นอารมณ์อย่างนี้มันทำใจได้ถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรมันก็ทำในใจได้สำหรับผู้ไม่ประมาทผู้มีความเชื่อมั่นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เป็นคนไม่มีสติอ้างว่าตนนั้นเจ็บป่วยไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะได้ภาวนาไหว้พระพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เพราะมัวแต่เสวยทุกขเวทนาอยู่นี่มันก็มักจะอ้างกันไปอย่างนี้แหละบุคคลผู้ประมาทผู้ไม่เคยฝึกตนมาเลยไม่ยอมอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไม่ยอมพิจารณาสังขารอันนี้ให้เห็นตามเป็นจริงจิตใจมีตะวันไหวไปตามทุกขเวทนาโดยส่วนเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้นั้นก็นับว่าขาดทุนนะเมื่อใจนี่มันไม่รับเอาบุญเอาคุณแล้วมันจะมีได้ที่ไหนล่ะมันก็มีไม่ได้นั่นแหละแล้วไปวุ่นวายดิ้นรนไปแต่กับทุกขเวทนาไม่อดไม่ทนไม่ยับยั้งใจให้ตั้งมั่นอยู่ภายในนี่พอสมควรอย่างนี้นะมันจะมีบุญกุศลอะไรค้างอยู่ในใจนี้ได้ล่ะลองคิดดูเพราะหวั่นไหวไปตามแต่ทุกขเวทนาอย่างเดียวถ้าหากว่าผู้มารู้ความจริงว่าทุกข์นี่เป็นของมีประจำอยู่ในขันธ์ 5นี้เมื่อมีขันธ์ 5นี่มาตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้อดให้กลั้นให้อดทนต่อทุกขเวทนาทำความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นรู้อย่างไรรู้เท่าก็รู้ว่าทุกนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ได้มีอยู่ในทุกนั้นทุกนั้นเป็นของเรื่องของขันธ์ 5เมื่อขันธ์ 5ไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนเราเขาเหมือนกันก็ต้องมีอุบายสอนใจอย่างนี้เมื่อสอนใจเข้าไปอย่างนี้ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็อดทนต่อทุกขเวทนาได้อดสิเพราะว่าก็เมื่อทุกข์ก็คือขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือทุกข์อย่างนี้นะเมื่อเราอดทนไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ก็ชื่อว่าไม่หวั่นไหวต่อขันธ์ 5นั่นเองก็ต้องปฏิบัติทางใจอย่างนี้สำหรับผู้ที่อยู่เป็นปกติก็ดีหรือผู้มีกรรมมีเวรอะไรก็ดีเราไม่ต้องย่อท้อเพราะว่าจิตนี้มันไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยอะไรหรอกความจริงนะเป็นแต่ร่างกายเท่านั้นแหละจิตนี้มันก็เป็นแต่ความรู้สึกนึกคิดไปตามเรื่องต่างๆเท่านั้นเองมันไม่มีรูปร่างอะไรที่จะมาให้โรคภัยไข้เจ็บมันบีบคั้นเอาแต่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะมันได้อาศัยอยู่ในรูปอันนี้อย่างใกล้ชิดพอรูปนี้มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนั้นอย่างแรงถ้าหากว่าผู้ใดเคยฝึกจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณมาแล้วเมื่อเวลาทุกข์มันมากระทบกระทั่งเข้าก็ไม่หวั่นไหวอดทนได้คนมีบุญนะคนมีบุญนี่ต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้
มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะคนบุญน้อยนี่มันอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวเพราะใจเบาใจโลเลคนบุญน้อยดังนั้นเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นมักจะล้มละลายไปเลยจิตนี่นะเรียกว่าวันไหวไปเลยไม่มีอดไม่มีทนเลยอดไม่ไหวเพราะว่าพอร้องก็ร้องพอครวญครางก็ครวญครางไปใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ด่าตะพึดตะพือไปใจกูมันไม่ดีมึงอย่ามาทำให้กูรำคาญเอาขึ้นมาแล้วมีแต่ว่าใจกูมันไม่ดีนั่นแหละก็ตัวเองหากว่าให้ตัวเองหากวันไหวไปตามกิเลสทุกขเวทนาเลยว่าเป็นตัวกูตัวเขาตัวเราไปแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนี่ไม่มีใครที่จะหยิบยกเอารูปเอาดวงจิตอันเนี้ยมาดูได้เลยนั่นแหละแล้วยังจะไปสำคัญว่าเป็นจิตเราใจเราอยู่นี่มันก็หลงสมมุติแล้วดังนั้นอย่าหลงสมมุติกันต้องเพ่งพิจารณาเข้าไปภายในนั้นต้องให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่ของเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนอะไรบางคนก็อาจจะว่าเอ้าถ้าว่ามันไม่มีตัวตนอย่างนั้นก็จะไปทนทุกข์ทรมานอยู่ทำไมไม่ฆ่าตัวตายไปเสียมันก็จะรู้แล้วรู้รอดตายแล้วมันก็จะสูญไปไม่ใช่เหรอถ้ามีผู้ตั้งปัญหาถามอย่างนี้เราก็จะต้องตอบเขาว่ามันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ไอ้ความเห็นที่ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขานี่มันก็ยังไม่ใช่ความเห็นที่ว่าจะเข้าถึงสัจธรรมก่อนมันเป็นแต่เพียงเห็นลักษณะอาการของสังขารที่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเท่านั้นเองบัดนี้ที่มันจะเข้าถึงสัจธรรมจริงๆแล้วเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วก็ปลงก็วางลงอย่าไปหมายมั่นอย่าไปจำไว้อย่าไปจำรูปจำนามอันนั้นไว้ในใจปลงวางลงไปแล้ววันนี้ให้เหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นกับสติเท่านั้นเองเมื่อมันเหลือแต่จิตกับสติอยู่เท่านั้นนั่นแหละมันถึงจะรู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไรแบบนี้นะเมื่อมันมีจิตดวงเดียวมีอันเดียวแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยึดถืออะไรเมื่อไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่มีทุกข์อยู่ในนั้นเลยทีนี้ไม่มีทุกข์อยู่ในความรู้สึกอันนั้นนะนั่นเลยเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะไปคิดฆ่าตัวตายทำไมเมื่อมันไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั้นแล้วนะไอ้คนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะไม่รู้เท่าทุกข์เพราะละเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้กุ้มใจหลายไม่มีทางออกก็จึงได้ฆ่าตัวตายผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านหาทางออกได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพอย่างที่แสดงมาเนี่ยนี่แหละผู้เช่นนี้แหละเพื่อนจึงบรรเทาทุกข์ทางใจลงได้จึงไม่คิดฆ่าตัวตายเราเป็นชาวพุทธต้องดำเนินทางนี้อย่าไปดำเนินไปตามทางของมารมารคือกิเลสนั่นน่ะมันชักจูงจิตใจให้คิดให้เห็นต่ำลงไปตีราคาตัวเองต่ำที่สุดตรงจนไม่มีราคาอะไรเลยจนถึงกับฆ่าตัวตายได้นี่แสดงว่ามันตีราคาของตัวเองลงหมดเลยความหมายของความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยคนผู้นั้นมันถึงได้ฆ่าตัวตายถ้าผู้ใดยังมองเห็นด้วยปัญญาอยู่ว่าขันธ์ 5นี่ถึงแม้มันจะไม่เที่ยงก็จริงอยู่
ถึงว่ามันจะไม่ใช่ตัวตนเราเขาก็จริงแต่ว่ามันก็มีเป็นสถานที่อาศัยสร้างบุญบารมีถึงมันจะไม่เที่ยงมันจะวิบัติแปรปรวนเป็นบางครั้งบางคราวมันก็เยียวยากันไปเมื่อมันหายแล้วก็เอาใช้มันทำความดีเรื่อยไปก็ทำให้บุญบารมีอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคนมีปัญญารู้จักอาศัยขันธ์ 5สั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนได้คนไม่มีปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันไม่สามารถที่จะใช้ขันธ์ 5นี่สั่งสมบุญบารมีได้มักจะใช้มันไปทำบาปนั่นแหละมากกว่าทำบุญคนไม่มีปัญญามันก็อ้างโน้นอ้างนี้อ้างว่าตนเป็นคนจนไม่มีเงินทองมากไม่สามารถที่จะไปหาอาหารโดยทางบริสุทธิ์มาเลี้ยงตัวและครอบครัวได้ต้องไปแสวงหาลงมือฆ่าด้วยตนเองบางรายจนกอกเข้ามาจริงๆก็ไปเที่ยวลักเที่ยวขโมยเขาอย่างนี้ไม่พยายามที่จะทำการทำงานให้เป็นล่ำเป็นสันได้เงินได้ทองมาใช้จ่ายบำรุงครอบครัวคนบุญน้อยเนี่ยมีทั้งความเกียจคร้านมีทั้งอัดอั้นตันปัญญามองหาช่องทางที่จะทำการทำงานได้เงินได้ทองมาไม่เห็นเลยมองไม่เห็นนะเมื่อมองไม่เห็นแล้วนี่มันมองเห็นตั้งแต่คนอื่นเขาหามาได้สะสมไว้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาของเขามามองเห็นในทางเดียวนั้นนะมันก็ซ่องสุมกันเข้าไปบรรดาพวกบุญน้อยทั้งหลายรวมหัวกันได้แล้วก็ไปยื้อแย่งเอาสมบัติผู้อื่นมาแบ่งกันใช้กันจ่ายไปถ้าเจ้าหน้าที่เขาตามจับได้ก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานไปตามยถากรรมนี่แหละลองคิดดูความเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ชาติก่อนโน้นก็ไม่ได้ทำความดีเมาแต่ไปดื่มเหล้าเมาสุราเล่นการพนันขันต่อบางคนก็เมาไปเป็นเจ้าชู้เป็นนักเลงเจ้าชู้มักมากในกามไม่เป็นอันได้ทำบุญกุศลความดีอะไรเลยมื้อนี้นะได้ทำก็ทำนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละขอให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาแต่ไม่มีสติปัญญาไม่มีคุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจจึงได้กลายเป็นคนเฉื่อยชาคนเกียจคร้านอ่อนแอทีนี้ถ้ามีใครชักชวนไปทำความชั่วไปจี้ไปปล้นไปหลอกลวงเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนเนี่ยเอาขึงขังขึ้นมาแล้วเพราะว่าจิตใจมันเคยชินทำอย่างนั้นมาแต่ก่อนดังนั้นเมื่อมีผู้มาสนับสนุนในทางนั้นแล้วมันก็พอใจเลยไม่ถือว่าเป็นเรื่องยากเรื่องลำบากมันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่ทีนี้ถ้าผู้ที่ได้ทำความดีได้ฝึกตนมาแต่ก่อนพอสมควรอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้บุญกุศลอันนั้นมันก็ดลบันดาลให้ได้พบกับนักปราชญ์บัณฑิตเมื่อได้พบนักปราชญ์บัณฑิตแล้วฟังโอวาทคำสอนของท่านแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นยินดีอยากจะฝึกฝนอบรมตนตามปฏิปทาของนักปราชญ์ทั้งหลายนี่เรื่องบุญและบาปเนี่ยมันมีจริงอย่างนี้แหละใครว่าบุญบาปไม่มีมันก็แสดงให้เห็นอยู่แล้วนี่บุคคลใดมีบาปติดตามมาเป็นคนใจดำอมเหตุไม่มีเมตตากรุณาเบียดเบียนแต่บุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้เราเห็นกันอยู่ด่านอื่นนี้ทำไมจึงว่าบาปไม่มีบุคคลพูดสั่งสมบุญติดตัวมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็มีความเลื่อมใสเชื่อมั่นในบุญสืบต่อสร้างบุญสร้างกุศลสืบต่อก็มีอยู่เราก็เห็นกันอยู่นี่เมื่อผลบุญแต่ก่อนอำนวยให้มีเงินมีทองเข้าของมาก็ไม่ตะนี
ก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างก็มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังธรรมจำศีลได้ภาวนาคนมีบุญเก่าเพราะว่าทางเบื้องหลังของครอบครัวไม่เดือดร้อนอะไรนี่มีอยู่มีกินนะแม้ว่าจะไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในวัดใจว่าชั่วระยะหนึ่งก็ไปได้ไม่ขัดข้องทางเบื้องหลังอย่างนี้แหละลักษณะของคนมีบุญนะคนไม่มีบุญแล้วบางคนก็มีบุญแต่ว่าบุญนั้นไม่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยศรัทธาเฉยผู้เช่นนั้นล่ะทำบุญทำทานมาแล้วไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอย่างนี้เมื่อบุญอันนั้นมาอำนวยผลให้ชาตินี้เป็นคนร่ำรวยมีเงินทองมากมายมีบริษัทบริวารห้อมล้อมแต่ก็เกิดตณีเหนียวแน่นไม่ยินดีในการบริจาคทานไม่สนใจในศีลธรรมลืมตัวนึกว่าตนมีความสุขพอแล้วไม่ต้องไปทำบุญอีกต่อไปนั่นคนร่ำรวยไม่เข้าวัดไม่ทำบุญทำทานก็เพราะมีความเห็นอย่างนั้นแหละเรื่องมันนะเมื่อผู้ใดมีความเห็นเช่นนั้นก็เท่ากันกับว่าตัดหนทางแห่งความสุขความเจริญของตนลงอันชีวิตนั้นมันจะเจริญไปข้างหน้าไม่มีทางเพราะว่าเมื่อมีความเห็นอย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้วันเวลาวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปชีวิตก็ลุกล้นไปหาความตายความแก่ความชราภาพเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันก็มัวเมาเพลิดเพลินไปในความสุขชั่วคราวที่บุญกุศลมันอำนวยผลให้นั้นก็ไปติดอยู่แต่ในผลของบุญเก่าที่ตนทำมานั่นนะไม่นึกคิดไม่เห็นเลยแล้วว่าบุญเก่าที่ตนทำมาเนี่ยมันหมดเป็นนะเราต้องทำบุญใหม่สืบต่อไปเผื่อว่าบุญเก่าหมดแล้วเราจะได้เสวยผลบุญใหม่ต่อไปไม่ได้คิดนี่คนบางคนนะอย่างมิคาระเศรษฐีพ่อผัวของนางวิสาขานั่นเองลูกสะใภ้จัดอาหารใส่สำรับมาตั้งต่อหน้านั้นแล้วก็นั่งรับประทานอาหารไปลูกสะใภ้ก็คอยปฏิบัติไปในขณะนั้นมีพระมายืนบิณฑบาตหน้าบ้านเศรษฐีนั้นเห็นแล้วก็ทำท่าไม่เห็นก็รับประทานอาหารเฉยไปแทนที่จะบอกลูกสะใภ้ว่าพระมาไปใส่บาตรก็ไม่มีแล้วลูกสะใภ้คือนางวิสาขาทนไม่ไหวก็จึงพูดกับพระว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้าเวลานี้พ่อผัวของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าอยู่พอพ่อผัวได้ยินคำว่าบริโภคของเก่าเนี่ยมึงก็มุ่งไปนู่นนะว่าลูกสะใภ้ด่าตนว่าตนกำลังบริโภคอุจจาระอยู่พูดอย่างเปิดเผยอ่ะมันเห็นไปอย่างนั้นแหละบัดนี้ก็โกรธให้ลูกสะใภ้แม้เราทานอาหารอันประณีตบรรจงแล้วก็ถ้วยที่ใส่อาหารก็ทองคำนู่นซ้อนกับช้อนทองคำบัดนี้แล้วทำไมยังว่าเราบริโภคของเก่าอย่างนั้นนะลูกสะใภ้คนนี้ไม่ไหวต้องกำจัดออกจากบ้านนี้ไปก็ขับไล่ลูกสะใภ้ออกไปลูกสะใภ้ก็หัวหมอเหมือนกันคนมีบารมีมามันจะไปถอยคนได้ง่ายยังไงอ่ะลูกสะใภ้ก็บอกว่าดิฉันก็ยังจะไม่หนีจากบ้านนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตั้งกรรมการสอบสวนความผิดของอิสันเนี่ยอิสันจะไม่ยอมหนีไปเด็ดขาดเหมือนกันวันนี้ก็จำเป็นต้องตั้งกรรมการขึ้น8นายเอาสอบถามไป
เธอได้พูดกับพ่อผัวอย่างนั้นจริงหรือพูดจริงแล้วคำพูดอย่างนั้นมีความหมายอย่างไรในความเห็นของเธอกรรมการถามก็ตอบกรรมการว่าก็พ่อผัวของดิฉันเนี่ยเป็นคนได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนมากมายบุญนั้นมาอำนวยผลให้จนเป็นเศรษฐีในชาตินี้นะก่อนนี้แหละพ่อผัวของฉันกำลังบริโภคบุญเก่าอยู่ไม่ใช่หมายถึงของต่ำอย่างนั้นคำว่าของเก่าหมายเอาบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ชาติก่อนมันมาอำนวยผลให้ตกลงว่าพ่อผัวก็ต้องแพ้ลูกสะใภ้บัดนี้กรรมการก็ถามพ่อผัวว่าพอใจแล้วหรือยังที่ลูกสะใภ้ให้การนี่พอใจแล้วนางวิสาขาว่าถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าดิฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษแล้วใช่ไหมใช่เอาละวันนี้ถ้างั้นดิฉันจะไปแล้วจะกลับไปบ้านแล้วไปอยู่กับพ่อกับแม่นู่นแล้วเอาแล้วพ่อผัวเกิดอะไรลูกสะใภ้ขึ้นมาไม่ยอมให้หนีถ้าไม่ยอมให้หนีอย่างนั้นขอพรสักอย่างหนึ่งเอาขอมาขออย่างไรก็จะให้ทั้งนั้นแหละขอพรในที่นี้ไม่ได้ขอเงินขอทองอะไรหรอกขออนุญาตทำบุญถวายทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ประมาณ500รูปพ่อผัวก็อนุญาตนางวิสาขาก็ได้ไปอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มาฉันภัตตาหารในบ้านในวันรุ่งขึ้นพอจัดแจงอาหารใส่สำรับเสร็จก็เชิญพ่อผัวมานำสำรับอันนั้นไปถวายพระพุทธเจ้าเอาพวกเดรัจฉีที่นุ่งลมห่มฟ้าเหล่านั้นเนี่ยว่านักบวชไม่นุ่งผ้านะเป็นในอาจารย์ของมีคาราเศรษฐีในบ้านนั้นก็มาควบคุมเศรษฐีไว้ไม่ให้ไปติดต่อกับพระพุทธเจ้าได้เศรษฐีก็เลยไม่ได้ยกสำรับไปถวายพระพุทธเจ้าก็คนอื่นยกไปถวายทีนี้พอพระองค์ฉันเสร็จแล้วพระองค์เริ่มจะแสดงธรรมลูกสะใภ้ก็ไปเชิญพ่อผัวไปฟังธรรมเอาพวกนักบวชนั้นก็ห้ามไว้ไม่ให้เศรษฐีไปฟังธรรมวันนี้ลูกสะใภ้ก็ไม่ยอมลดละความพยายามหน่อยหนึ่งก็ไปเชิญพ่อผัวอีกพ่อผัวเตรียมตัวจะไปนักบวชนั้นก็ห้ามไว้ครั้งที่สามนี่วันนี้พ่อผัวตัดสินใจพวกท่านจะมีอำนาจอะไรมาบังคับข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าจะไปซะอย่างเดียวใครจะทำไมถ้าจะไปฟังจริงต้องเอาม่านไปกั้นไว้ไม่ให้มองเห็นพระศาสดาเอากั้นก็กั้นพวกนักบวชเหล่านั้นก็เอาม่านไปกั้นไว้บัดนี้บรรดานางวิสาขาหรือว่าคนอื่นก็ฟังเทศอยู่ในม่านต่อพระพักพระพุทธเจ้าส่วนมิคาลเศรษฐีก็นั่งฟังเทศอยู่นอกม่านเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นจบลงมิคาลเศรษฐีก็ได้บรรลุโสดาบันพร้อมด้วยบริษัทอื่นๆเสร็จแล้วจึงได้เปิดม่านคลานเข้าไปกราบลูกสะใภ้ก่อนเพราะว่ามองเห็นคุณลูกสะใภ้โอ้ยถ้าไม่ได้ลูกสะใภ้คนนี้เราก็จะไม่ได้ดื่มอมรสอมฤตรสคือรสแห่งพระธรรมอันซาบซึ้งถึงใจอย่างนี้ได้ก็จึงไปประกาศตนต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าไอ้ลูกสะใภ้คนนี้เป็นมารดาของข้าพระองค์บัดนี้นางวิสาขาจึงได้ชื่อเพิ่มเข้าไปอีกว่านางวิสาขามิคารมารดาแปลว่านางวิสาขาผู้เป็นมารดาของมิคาลเศรษฐีทีนั้นมิคาลเศรษฐีจึงได้
แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นอุบาสกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมานางวิสาขาก็มีอิสระในสมบัติในบ้านนั้นทั้งหมดเลยบัดนี้พ่อผัวก็ได้มอบให้จะใช้จ่ายยังไงก็ตามใจบัดนี้นะดังนั้นนางวิสาขาจึงได้บำรุงพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยนิมนต์ไปฉันที่บ้านวันละ500รูปไม่ขาดไม่เกินเป็นอันว่านางวิสาขาต้องทำบุญทำทานทุกวันทุกวันทำทานเท่าไรเงินก็ยิ่งหลั่งไหลมาเป็นอย่างนั้นอันลูกนางวิสาขาน่ะลูกชาย10คนลูกสาว10คนรวมเป็น20บัดนี้ลูกชายก็มีเมียลูกสาวก็มีผัวแล้วก็ได้หลานมาบัดนี้นะได้หลานมาคนละ10ละ10หลานเหล่านั้นเจริญวัยใหญ่โตมานางวิสาขาก็เรียกเอามาใช้เข้าครัวทำเป็นแม่ครัวทำอาหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์บางทีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เสด็จไปฉันบ้านนางวิสาขาเพราะว่าที่อื่นเขาก็นิมนต์ที่นี่เมื่อว่างๆพระองค์ก็จึงเสด็จไปเป็นครั้งเป็นคราวเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธศาสนาแต่ครั้งพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนมชีพอยู่ที่นำมาเล่าสู่ฟังนี่บางคนก็ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังก็มีไม่ได้เห็นในตำรับตำราก็มีว่าความเป็นมาของพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างไรท่านทำบุญทำทานกันอย่างไรมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างนี้นะมันก็ควรที่จะฟังกันเพื่อประดับความรู้เพื่อเป็นสักขีพยานว่าอันพระพุทธศาสนานี่ประเสริฐจริงตั้งแต่ขั้นเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ยังนับถือขั้นถึงคนชั้นสูงขนาดนั้นนับถือแล้วจะว่าอย่างไรบะนี่อันนี้ก็แสดงว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐเมื่อคนชั้นสูงนับถือแล้วคนชั้นกลางชั้นต่ำลงมาก็นับถือแหละบะนี่สำหรับคนผู้มีบุญที่ได้ทำมาแต่ก่อนนะคนที่ไม่มีบุญได้ทำมาแต่ก่อนแล้วถึงแม้จะร่ำรวยมั่งมีอะไรมันก็ไม่นับถือแล้วมันก็น่าคิดอยู่ตรงที่ว่าเอาคนร่ำรวยนี่ที่ไม่ทำบุญเนี่ยก็ว่าเป็นคนมีบุญจึงร่ำรวยแล้วทำไมจึงไม่ทำบุญนี่มันน่าคิดนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละแต่ชาติก่อนโน้มมีแต่ทำบุญให้ทานเฉยๆไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้แหละบัดนี้ความห่วงความหวงอะไรมันก็มีอยู่ในใจพอบุญอันนั้นอำนวยผลในชาตินี้ร่ำรวยเงินทองเข้าของมาก็เกิดเสียดายขึ้นมาเนี่ยหวงแหนซึ่งคิดไม่ได้เลยว่าสมบัติเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับทำไมถึงจะมาหวงแหนไว้อย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้มันคิดไม่ได้เลยเพราะว่ากิเลสอวิชชาโมหะนั้นมันปิดบังปัญญาไว้หมดมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วให้ทานไม่ได้นั้นเหมือนอย่างอภุตกาเศรษฐีนั่นนะตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู้นเป็นเศรษฐีในสมัยนั้นมีพระประเจกพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกเศรษฐีแต่เศรษฐีขี้เหนียวบ่เนี่ยไม่ได้ให้ทานอะไรเลยบ่นี่วันหนึ่งพระประเจกพระเจ้ามายืนมิณฑบาตหน้าบ้านเห็นเขาแล้วเนี่ยมาคิดได้ยังไงก็ไม่รู้
เลยสั่งให้ภรรยานั้นเอาอาหารมาใส่บาตรให้พระประเจกตัวเองก็ลงจากบ้านไปธุระนอกบ้านพอดีพระประเจกท่านได้รับอาหารบิณฑบาตนั่นเขาไม่ได้ทำบุญนี่พวกลูกเมียพวกคนใช้เขามีศรัทธาอยู่แต่ว่ากลัวอำนาจเศรษฐีพอเขาได้โอกาสทำเขาก็จัดอาหารดีๆมาใส่บาตรให้ท่านจนเกือบเต็มนู่นวันนี้ท่านเดินออกไปพอดีเศรษฐีก็ไปธุระกลับมาเห็นพระประเจกนั้นเขาก็ขอดูบาตรพอมองดูแล้วเมโถอาหารนี่มีแต่อันประณีตบรรจงแล้วก็มากซะด้วยท่านสมณะนี่เอาไปฉันแล้วก็จะไปนอนหลับสบายอยู่เฉยๆนี่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้แก่เราเลยอาหารนี่ถ้าหากว่าเราเอาไว้แบ่งให้คนใช้ในบ้านเนี่ยเขากินกันอย่างนี้เขายังได้ทำงานให้แก่เรายังมีรายได้บ้างคิดเสียดายอาหารอันนั้นขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีอานิสงส์อยู่พอเกิดไปชาติหน้าก็ไปเป็นเศรษฐีอีกแล้วร่ำรวยมีเงินทองมากๆแต่ให้ทานไม่ได้หวงอยู่อย่างนั้นอานิสงส์ที่ให้สั่งให้ลูกให้เมียตักบาตรชาติเดียวนั้นเท่านั้นแหละมันมากเพราะมันทำบุญกับพระประเจกผู้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาเนี่ยมันจึงอำนวยผลให้เป็นเศรษฐีอยู่ได้ถึง7ชาติชาติที่7ก็มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี่นะมีนามว่าอปุตตกะเศรษฐีแปลว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรกรรมเวรพ่อได้ฆ่าลูกชายของน้องตายแต่ก่อนจะชาติก่อนนู่นกรรมลดตกแต่งให้เกิดมาชาติใดก็ไม่มีลูกแล้วมาชาติสุดท้ายนี่ก็ไม่มีลูกแต่มีสมบัติมากไม่ได้ให้ทานพอตายลงบัดนี้พระเจ้าประเสนที่กุศลก็ประกาศหาทายาทไม่มีใครเป็นทายาทรับมรดกนั้นเลยพระเจ้าประเสนที่กุศลก็สั่งให้คนเอาเกวียน500เล่มมาบรรทุกเงินทองเข้าของอะไรไปไว้ในยุ่งในฉางในพระราชวังนู่นแล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอภุตกาเศรษฐีมั่งมีเงินทองแล้วเขาไม่ได้ทำบุญให้ทานเมื่อเขาตายแล้วจะไปที่ไหนหนอพระเจ้าข้าพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าอภุตกาเศรษฐีนี่พระองค์พิจารณาดูแล้วว่าบุญกุศลน้อยหนึ่งก็ไม่มีติดตัวเลยว่างั้นเขาไปตกมหาโรรวนรกแล้วเมื่อไรเขาจึงจะได้เกิดว่างั้นเมื่อไรจึงจะหมดกรรมหมดเวรนั้นพระองค์เจ้าตรัสว่าไม่มีกำหนดเลยไม่ทราบเมื่อไรเขาจึงจะพ้นจากนรกนั้นมาได้เพราะเขาไม่มีบุญอะไรแม้แต่น้อยเดียวที่จะช่วยให้เขาพ้นจากนรกอันนั้นมาได้ไม่มีเลยตกลงเป็นนั้นว่าอภุตกาเศรษฐีตกมหาโรรวนรกไม่มีวันจะได้หลุดพ้นจากนรกอันนั้นเพราะไม่มีบุญติดตัวฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายได้สดับตรับฟังแล้วให้พากันพินิจพิจารณาถ้าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็อย่าพากันประมาทให้พึ่งพยายามฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสมบุญกุศลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็บุญกุศลอันนี้ก็จะอำนวยผลให้เป็นสุขให้มีความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั้นๆจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้